ฟังเอ่ยฟังฟังในโอกาสเทื่อนี้ของพระพุทธโคดมบำเพ็ญเพียรมาสมขาดคะเดน้อใหม่มงร่วมกระเรื่องลุงในพระธรรมนั่นต่อต่อ45เด้อคุณพ่อในพรรษาของพระพุทธเจ้าอยู่ในพื้นแผ่ละพระธรรมอยู่ในพื้นแผ่ละพระธรรมคำนวลนวลเอ้ยโอ้ยแล้วจำพรรษาอยู่กรรมอยู่ในเขตใดใดดาววดึงก็ไปถึงบึงเทวดาแล้วย้ำเป็นตับพันยูแก้วทรงศีลตั้งเพียงพุทธคิดก็เสียงเศร้าไว้แต่ละย้ำพรรษาที่ชิบหานั้นมาเมืองใหญ่กบิลพัทซื้อนิโคธารามวัดบอนพระองค์น้องยังมีเจ้าสากายะเจ้าสัทธาขนาดในถวายย่อยกไข่อาคารกวางกวางประสุมย่ำมีการตอมตุ่มผ้าละเอียดของสูงทรงแสดงทรัพย์ปุริธรรมเก็ดแห่งประการน้อเอาแวกุ้งกระบินย่อไข่ใจพระธรรมลำคาเทิดทูลองค์พระสัมมาหรือว่าองค์พระพุทธเจ้าลังคนเบาว่าบอดีสุภพุทธโทษเจ้าผู้มีแต่ขัดขวางพุทธจริยาของพุทธองค์น้อลายเรื่องแผ่นดินธรณีเมืองได้ดึงเอาวู้ลงลุมธรณีประสุตต่ำลงถึงบ่อนอนสุภพุทธทานมาขาดหลายสนิทถือว่าทำความผิดใหญ่มหันเหลือหายหายลงไปในพื้นธรณีสูบเสียงธรณีเพื่อนบ่อเลี่ยงผู้ปองลายรอผู้โทในพรรษาที่16จำพรรษาอยู่ที่เมืองซืออาราวีมีเหตุการณ์สำคัญเพิ่นว่ามาดอสันนี่คือทรงทรมานเจ้าอาลาวะกะยักทานมีเหตุการณ์ทอดีพรรษานี่จะบ่ไหลในพรรษาที่17จำพรรษาอยู่ที่ราชคฤห์เวฬุวันมีเหตุการณ์อันสำคัญอยู่ 2-3 เรื่องแสงทำเฮืองเฮืองกองแผ่นดินทำแผ่นดินทองบนคนย่องลือสาโอ้ยนอศาสนาสิลุดลงเจริญพุ่งแม่นละบ่อเศร้าเจริญพุ่งแม่นละบ่อเศร้าโอ้ยโอ้ยแล้วองค์พระพุทธเจ้าบุรุษเอกโลกาศาสดาของเจ้าพุทธผู้โลกเลือย่อย่องซื้อเสียงเกียงไก่กองในคลองถ้ำนั่นไปทั่วย่อมือใส่เหนือหัวขอขมากราบไหว้ถวายน้อมอยู่บ่อเศร้าพรรษา18เข้าจาริยบรรพตอยู่เมืองจาริกาเด้อชื่อจำเอาไว้พ่อออกพรรษาแล้วอาลาวีกับเต่าสร้างทอผูกเป็นผู้เฝ้ามาขอร่วมหวมพระคองสร้างทอหกนั่นพี่น้องขอมาบวชทรงศีลสำเร็จอรหันต์พ้นอย่างบ่นั้นพอดีทรงแสดงในที่เจ็ดประการอันมีค่าโอ้ยนออาริยทรัพย์เจ้าเจ็ดขอต่อประการพรรษาที่19ฐานอาริยบรรพตเมืองจาริกาเด้อดังเดิมนอดาเขาพ่อออกพรรษาแล้วสาวาทีนั้นกับเต้าได้มาปูดทอนเท่านอจนหายผู้สาลือซื้อจอมจนองค์กุลิมานพ่วมสิขาแน่เจ้ามาตุขาดมารดาองค์พระสัมมามาคัดหวงทวงเวลาไว้องคุลิมันได้ฟังพระธรรมกระใจอ่อนเลยกับใจบวชย้อนพุทธเจ้าสู่แนวพ่อเล่าได้บวชแล้วได้บรรลุอรหันต์ในพรรษาสำคัญได้แจกแจงนั้นมาเว้า20พรรษาเข้าเวฬุวันนั้นวัดเต่าราชคฤห์บ่อนเข้าอานนท์เต่ากระจังมาพระอานนท์นั้นหน้าได้มาอยู่เป็นเลขา
หรือเป็นองค์ทรงงานสวยองค์ผู้โทษเจ้า20พรรษาเข้าพระอานนท์จังมาสวยพุทธจิตใหญ่หน่อยอานนท์เจ้าได้สอยแจงอุปถากแอ้งแม่งแรงบ่ว่าหรือฝนพระอานนท์บริบัติอยู่นำแต่ปางนี้ตั้งแต่พรรษา20เต็มเข้มสูอย่างพระอานนท์อยู่ไกลเคียงข้างอยู่บ่เศร้าตอนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่แดนใด21พรรษากระดุมมาถึงแล้วอยู่วัดเสตวันแก้วหมุนสลับสับเปลี่ยนบุพพารวมกะทิยาวใหญ่เสด็จถ่ายอยู่บ่เศร้าบุพพารามนี่ล่ะเจ้าพระนั่งนาฏวิสาขาสร้างถวายพระสัมมาสัจดาณองค์ลำอยู่เมืองสาวัตถีกำนครคำลือสานี่เหตุการณ์เกิดขึ้นพรรษานี่กระเดียงคอนบุพพารามเดือดห่อนตอนนี้ทานพระราหุนได้ดีพันลุดหนีก็อยู่พันศาดี26พันศาแท่พระลาหุ้งทรงพนุวัตรร่วมทั้งบวชแต่หน่อยเป็นเน้นนั่นต่อมาอายุไขนั้นนาก็ได้แค่32พระลาหุ้งนิพพานไปจากพระองค์แต่ยังหน่อย32ปีจ่อยแต่ในไว้ยังอ่อนลาหุ้งลาพอแล้วนิพพานพ้นแม่ละหังนี้นิพพานผลแม่ละหังนี้ผู้ฟังเอ้ย